ล็อกเชนคือธุรกิจที่เป็นบล็อกแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีป้องกันความเสี่ยงหรือเป็นธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างดีและแน่นอนนะครับแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงได้สัก 99-99% หรือเกือบ 100% ในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจใหม่หรือว่าธุรกิจบล็อกเชนผมเรียนรู้ที่สิงคโปร์แล้วก็วันหนึ่งผมก็ได้ทำธุรกิจที่สิงคโปร์และแล้วผมก็ได้เจอนายปัญญาผ่าน Facebook นะครับนายปัญญานี่ก็ส่งข้อความมาพี่เราเคยเจอกันนะบอกว่าหลอดผมจำไม่ได้แล้วคุณเป็นใครผมก็ถามบอกว่าผมเป็นปัญญาครับพี่ได้ทำธุรกิจบล็อกเชนใช่ไหมครับบอกว่าใช่ผมไม่สนใจนะครับพี่แล้วเขาบอกว่าแล้วคุณเป็นใครล่ะเขาบอกว่าผมคือปัญญาผมมีความรู้เรื่อง advertisement ผมมีความรู้เรื่องบล็อกเชนอย่างดีผมมีรู้เรื่องบลาผมเป็นที่ปรึกษาโน่นนั่นนี่แล้วก็เฉยอีกนิดนึงเขาบอกว่าพี่ครับผมมาอยากให้พี่ผมมีเพื่อนคนนึงเก่งมากมาหาพี่นะใครล่ะเขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อบิตคอยบอกเก่งไหมผมชอบคนเก่งตั้งเด็กๆเล็กๆจนโตผมมีคนชอบคุยกับคนเก่งๆเพราะว่าการที่ได้คุยกับคนเก่งจะทำให้เราพัฒนาการเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับคนเก่งในพลพรรคมึงบอกว่าเจอกับเขาได้ไหมผมก็บอกว่าพร้อมที่จะเจอแต่ว่าก็ถามประวัติคนอีกคนครับเป็นแน่ใจนะว่าเขาเป็นคนเก่งเป็นคนดีเขาบอกแน่ใจพี่มาเจอเลยนะครับดังนั้นเนี่ยและแล้วอ่ะเราก็ได้เจอกันทั้ง4คนนะครับปินพาอานี่และแตงโมมาเจอผมปินพาอานี่และแตงโมมาเจอผมครั้งแรกเลยเจอกันที่เมเจอร์รัชโยธินเป็นออฟฟิศของรู้สึกว่าเป็นออฟฟิศของญาติปินหรือของปินนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะชื่อไว้นะฮะอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินคุยกันครั้งแรกผมถามอานี่ก่อนเลยอานี่ทำงานอะไรอยู่เฮ้ยอานี่เป็นเด็กนี่ยอมรับนะเป็นเด็กฉลาดมากเด็กเก่งมากพอได้สัมภาษณ์ยิ่งเฮ้ยชื่นชมในความเก่งของอานี่อานี่เป็นเด็กอ่านรีเสิร์ชทุกวันเลยนะเป็นอ่านรีเสิร์ชอ่านทุกวันก็จะอ่านรีเสิร์ชแล้วอ่านเปเปอร์อ่านวิเคราะห์ภาพรวมวิเคราะห์เศรษฐกิจตอนเช้าตอนเย็นอันนี้คือความฉลาดของน้องแล้วน้องเก่งอะไรอีกน้องเก่งน้องเก่งบล็อกเชนเฮ้ยพอเขาพูดบล็อกเชน1 2 3 4แล้วก็เขาเก่งเรื่องบิตคอยน์เฮ้ยเขาก็เลยสอนผมด้วยพี่บิตคอยน์เป็นอย่าง1 2 3 4 5ความเก่งของเด็กคนนี้ถามว่าโอ้ฟิวเจอร์แวลูนี้มหาศาลในเรื่องของความเก่งในเรื่องความฉลาดในเรื่องความบริหารการบริหารจัดการอานี่เป็นคนที่ตอบได้เลยว่าเป็นคนที่เก่งมากแล้วเป็นคนที่มีฟิวเจอร์แวลูดีมากนะฮะสำหรับแตงโมเป็นเด็กที่นั่งฟังวันแรกก็เด็กที่นั่งฟังแล้วก็นั่งฟังนะครับพอนั่งฟังแล้วเป็นเด็กที่คิดแล้วก็เป็นเด็กที่จำในเรื่องของตัวเลขได้ดีแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มาทำแล้วก็เป็นเด็กที่ผมว่าเป็นเด็กดีจิตใจเขาดีนะก็พูดพี่แล้วก็พูดไปพูดมาผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเรามานั่งทำธุรกิจร่วมกันไหมเพราะว่าอีกประมาณสักแป๊บหนึ่งผมก็คุยเขาอีก2 3 4 5ครับด้วยความเก่งของเขามีพัฒนาการเก่งขึ้นเฮ้ยไม่ธรรมดาโลกอนาคตคือโลกบล็อกเชนโลกอนาคตคือโลกของการดิจิตอลมันนี่หรือคริปโตเคอเรนซีถูกไหมฮะแล้วเราก็มองว่าที่บล็อกเชนในเมืองนอกก็มีกันเยอะแล้วและเด็กคนนี้เป็นเด็กที่น่าจะมีโอกาสทางธุรกิจในเรื่องของบล็อกเชนเราก็เลยว่ามานั่งคุยกันเรื่อยๆแต่เขาเป็นน้องเขาเป็นคนดีและคนเก่งทั้งสองคนเราก็เลยเจอกันเรื่อยๆแล้วเราก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันนะครับการมีโอกาสร่วมงานกันเนี่ยสี่ทีมหรือสี่ฝั่งประกอบด้วยคนแรกปริญญาปริญญาบอกตัวเองว่าผมมีคอนเนคชั่นในมาเก๊าในเกาหลีและผมมีคอนเนคชั่นบิ๊กคอนเนคชั่นมากมายอ๋อเหรอโอเคแต่ผมอะในตัวผมเองอะผมจะปลื้มในเรื่องของอานี่มากกว่าเพราะอานี่ผมถือว่าเป็นคนที่มีสมองมีสติมีความคิดมีความฉลาดและเป็นเด็กฟิวเจอร์แวลูผมจะพูดเหมือนเดิมนะเป็นเด็กที่มีฟิวเจอร์แวลูอย่างมากชาคริสเป็นคนที่มีมารู้จักกับมากับทางไหนผมไม่แน่ใจผมเจอเขาครั้งแรกก็คือตึกที่แถวเอลควอเทียร์นะครับเจอกันครั้งแรกนะครับก็เขาบอกเขามีคอนเนคชั่นที่ยุโรปและก็ USA นะครับ